องราวของพ่อและลูกในวันที่อากาศร้อนเมื่อคนเป็นพ่ออยากกินน้ำอัดลมซื้อน้ำอัดลมไม่กินหน่อยสิเอาโคกหรือสไปร์อะพ่อโคกเอาแบบขวดหรือแบบกระป๋องขวดจะเอาแบบซีโร่หรือว่าแบบธรรมดาเอาธรรมดามาแล้วกันแล้วเอาขวดเล็ก500ซีซีหรือว่าขวดใหญ่1000ซีซีมึงนี่มันน่ารำคาญจริงๆเอาน้ำเปล่ามาแล้วกันจะเอาแบบแช่เย็นหรือว่าไม่เย็นมึงมันถามมากเดี๋ยวกูจะเอาไม้กวาดตีมึงแล้วไม้กวาดละพลาสติกหรือว่าแบบทางมะพร้าวเฮ้ยเซิร์ฟนี่เหมือนหมาหรือควายอ่ะกูจะกระอักเลือดตายแล้วพ่อจะอ้วกใส่ถังหรือว่าจะให้พยุงไม่ได้ห้องส้วมกูตายดีกว่าแล้วจะให้ฝังหรือเผาเผาจะให้เผาสุดแค่ไหนเผาบ้านมึงเนี่ยแหละบ้านผมก็บ้านพ่อแหละชายคนหนึ่งเดินเข้าบ้านพร้อมกับปืน11มม.แม็กกาซีน12นัดเขาตะโกนเสียงดังว่าใครแอบเป็นชู้กับเมียกูมีเสียงหนึ่งตอบกลับมากระสุนมึงมีไม่พอหรอกเก็บขยะสิเดินข้ามทำไมก็หนูไม่ได้ทิ้งอ่ะครูทิ้งเปล่าเปล่าแล้วครูเก็บไม่ได้ไงวันหลังเธอไม่ต้องมาเรียกฉันว่าครูพูดเองนะอีหมอนโรงเรียนก็เหมือนบ้านหลังที่2ของนักเรียนงั้นก็ออกไปทำไมนี่บ้านกูฝากซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้บริษัทมาไม่จำกัดด้วยนะครับ